ขาจะมากล้าแจ้งหรือเปล่าที่กูมาวันนี้กูมาเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับหลายๆคนเว้ยกับผู้หญิงที่มึงเคยหยิบมาด่าในสตรีมอ่ะมันเสียหายและแน่นอนคือมันเสียหายทั้งผู้หญิงและเสียหายที่ตัวมึงเองด้วยแต่แน่นอนมึงไม่สนอยู่แล้วอันนี้กูรู้ไม่งั้นมึงคงไม่ทำตัวแบบนี้หรอกกูพูดถูกปะมึงจะไปแคร์อะไรวะมึงดังอยู่แล้วอ่ะคนดูมึงเยอะอ่ะกับการที่มึงด่าแค่นี้แล้วมึงเห็นคนเห็นดีเห็นงามเห็นชอบอวยมึงไส้แตกตรงนี้มึงก็ได้รับ power ดิมึงจะไปแคร์อะไรกับคนที่เขาไปด่ามึงรับหลังถูกปะล่ะมึงไม่แคร์อยู่แล้วแต่มันเป็นชื่อเสียอันนี้กูพูดตรงๆแต่สิ่งที่มึงกำลังทำอยู่เนี่ยกูอยากรู้ว่ามึงทำไปเพื่ออะไรแล้วมึงด่าทำไมมันไม่ใช่เคสแรกที่เกิดนะมึงจะให้นายกมาพูดก็ได้แต่คือบางคนอ่ะเขาแบบว่าเขากลัวมึงจนแบบขี้หดจนไม่เอาเรื่องอ่ะซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามึงไปทำที่ท่าไหนทำไมเขาถึงกลัวมึงขนาดนั้นเป็นเพราะมึงมีชื่อหรือเปล่าหรือเขากลัวโดนถมนอกเกมหรือเปล่าไอ้บอลไม่อยู่ฮัลโหลไปไหนแล้วมาเลยครับมาแล้วครับอ่ะมึงน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรียกมาคุยเรื่องอะไรครับรู้ครับกูจะพูดก่อนคือในเกมเนี่ยกูเคยคุยกับมึงหรือเปล่ากูไม่รู้นะแต่คือนอกเกมอ่ะเราเคยคุยกันถูกไหมครับซึ่งเรื่องที่จะพูดเนี่ยจะพูดให้เห็นภาพไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องหรืออะไรเลยไอ้เรื่องที่มึงด่าแฟนพี่อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมึงอยู่ในวอตซิตี้อ่ะต้องใช้คำนี้นะมึงอยู่ในวอตซิตี้มึงเป็นสตรีมเมอร์ที่มีชื่อถามว่าการที่มึงจะด่าคนในเมืองไม่ว่าใครก็ได้เนี่ยมันถามว่าได้ไหมมันได้ในมุมมองของมึงอ่ะมันได้แต่ในมุมมองของวอตซิตี้อ่ะคือเหมือนพยายามทำให้ทุกคนมันมีสิทธิเท่าเทียมกันซึ่งถ้าสมมุติว่าไม่ใช่คนที่มีกระบอกเสียงหรืออะไรเงี้ยมันก็คงออกมาเรียกร้องอะไรกับมึงไม่ได้หรอกเพราะมึงมีชื่อเสียงมึงมีชื่อเสียงมึงมีอำนาจนอกเกมด้วยนั่นมึงจะยุยงปลุกปั่นคนดูอะไรยังไงก็ได้นั่นมันเรื่องของมึงแต่กับการที่มึงหยิบผู้หญิงในขณะที่มีความเครียดแค้นกันในเกมนู่นนี่นั่นเอาไปด่าเสียหายจะอีกะหลี่จะเหี้ยอะไรก็สารพัดนู่นนี่นั่นไปด่าในพื้นที่ของมึงเนี่ยคนอื่นเขามาเอาเรื่องไม่ได้หรอกแต่ที่กูเรียกมึงมาคุยเนี่ยมาคุยแบบแมนๆเพราะว่าคนที่เขาถูกคนที่มีชื่อแบบมึงทำแบบเนี้ยเขาเสียหายและที่รู้มาเนี่ยคือเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกกูเลยอยากจะฟังความคิดของมึงอะว่ามึงอะคิดยังไงมึงคิดอะไรอยู่ทำไมมึงถึงทำแบบนี้นี่คุยแบบเหตุผลเลยนะกูอยากรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่กับการที่มึงหยิบผู้หญิงไปด่าอีกะหลี่นู่นนี่นั่นเนี่ยมึงมีความรู้ผู้ชายอยู่หรือเปล่าในขณะที่แบบมึงบอกว่ามึงแบบเรื่องในเกมนู่นนี่นั่นแต่การที่มึงหยิบไปด่านู่นนี่นั่นออกสตรีมแล้วก็บอกให้คนตัดลงทิกตอกโชว์ความแอคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนมึงประจานเขาเหมือนมึงเครียดแค้นเขาในเกมแล้วมึงเหมือนมึงเอาเขาเอาไปด่าข้างนอกแต่คนอื่นเขาทำอะไรมึงไม่ได้เพราะมึงด่าในพื้นที่ของมึงถูกปะนี่กูคุยถึงเรื่องข้างนอกล้วนเลยกูเลยอยากรู้เจตนามึงว่ามึงทำแบบนี้เพื่ออะไรซึ่งถ้าไม่ใช่คนที่เขาโดนแล้วเขารู้สึกว่าแบบไม่เป็นธรรมแล้วเขามาแจ้งแอดมินเขาทำอะไรให้ไม่ได้หรอกเพราะเขารู้สึกว่าถ้าสมมติแจ้งไปแล้วตรงเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้แต่ที่นี่มันวอตซิตี้เว้ยทุกคนสิทธิเท่าเทียมกันหมดถ้าแอดมินดูเรื่องด้วยนั่นมันก็ต้องเรียกมาคุยไม่อยากให้มีคนที่แบบมีชื่อเสียงเสียหายมาอยู่ในเมืองอะไรแบบนี้กูอยากรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่ทำไมมึงทำแบบนี้แล้วมึงทำไปเพื่ออะไรทีนี้พี่ให้ผมพูดไม่แป๊บนึงขอก่อนเขาขอพูดในมุมเขาหน่อยก็คือในสตอรี่อ่ะเขาก็แค่เช็คจากเว็บไซต์ของสภาแล้วมันเป็นความผิดพลาดของสภาคือถ้าให้พูดตรงๆนะหลักฐานในการแบบว่าเอาผิดแกงเนี่ยเขามีเยอะมากเพราะน้องๆส่งให้แทบจะทุกวันเขาไม่เคยแจ้งเลยแต่เพียงแค่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกฎประเทศเขาก็เลยแจ้งแค่นั้นเองแค่ให้เช็คแค่นั้นเองแต่พออ่ะประเทศปิดออกไปเล่นวาโลก็มีคนมาบอกอีกว่าโหช่องนี้ด่าเจ๊แรงมากเปิดเข้าไปก็คืออีกะหลี่เต็มหูทันทีเลยเขาก็เลยแค่มองว่าเรื่องมันเริ่มมาจากที่มันเป็นการทำงานของสภาที่ผิดพลาดทำไมถึงต้องมาด่าเขาแรงขนาดนี้แค่นั้นเองมันเป็นเรื่องของในเกมไม่ใช่หรอถูกไหมทีเนี้ยผมจะพูดให้ฟังแบบและในเกมเขาก็ขอโทษไปแล้วว่าเออขอโทษนะแบบที่ทำให้เสียเวลานู่นนี่นั่นเลยอ่ะมึงพูดมาแบบลูกผู้ชายเลยนะเปิดโอเคพี่เลยคือผมเนี่ยก็เล่นแอร์ดรอปอยู่ผมก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับเขานะในแอร์ดรอป
ผมก็ไม่ได้ทะเลาะหรือไม่ได้เคืองอะไรกับเขาในระดับนะไม่ได้เคืองเลยก็ผมก็ไม่ได้อะไรช็อตนะผมเล่นอะดอปเสร็จใช่มั้ยครับคือผมเนี่ยก่อนจะไปได้เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยกันผมไม่ได้อะดอปเสร็จผมเนี่ยก็มายังไม่ได้อะดอปเดี๋ยวผมมาสภาก่อนมาสภาเพื่อที่แบบบอกสภาว่าผมจะเล่นอะดอปก่อนที่จะย้ายมาเสียไม่ได้คือวันเนี้ยผมมีแผนที่จะย้ายมาเสียไม่ได้จากไดมอนด์เฮดมาเสียไม่ได้ผมก็เลยมาสภาแล้วก็เอาเหรียญเนี่ย5เหรียญมาให้สภาเหรียญออกแก๊งจากไดมอนด์เฮดแต่ผมมาบอกสภาไว้ก่อนแล้วว่าอย่าเพิ่งเอาผมเนี่ยเข้าไปในเสียไม่ได้นะเพราะว่าผมจะได้อันดับไดมอนด์เฮดลูกสุดท้ายก่อนผมบอกเขาไปอย่างนั้นเขาบอกโอเคหลัง4ทุ่มผมจะมาอีกทีนึงผมก็ได้ไปได้อันดับไปได้อันดับก่อนพอไปได้อันดับได้อันดับเสร็จปั๊บจากนั้นต่อมาสักพักนึงเนี่ยก็มีสภาเรียกผมมาพออันดับมาปั๊บเรียกผมมาปั๊บใช่ไหมผมก็มาอยู่ในสภาแล้วเขาก็บอกว่ามีคนแจ้งเนี่ยเรื่องที่ว่าผมเนี่ยอยู่ในสล็อตของเสียไม่ได้แต่มาเล่นแอร์ดรอปของไดมอนด์เฮดผมก็งงเล่นแอร์ดรอปของไดมอนด์เฮดยังไงอ่ะคือผมไม่ได้เป่าประกาศใครแล้วผมก็คุยกับสภาไว้ก่อนแล้วว่าผมเล่นหลังแอร์ดรอปจบนะผมถึงจะเข้าไปอยู่ในสล็อตของเสียไม่ได้อันนี้คือผมเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนะครับว่าเรื่องเกิดจากอะไรทำไมถึงมีการด่าพองี้เสร็จปั๊บอภิเษกผมขอพี่จะพูดก่อนไหมไม่ก็คือสิ่งที่บอลทำกับสิ่งที่แฟนพี่แจ้งคือมันเรื่องในเกมล้วนๆเลยซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดของสภาหรือตัวแก๊งเองหรือตัวบอลเองอันเนี้ยมันก็คือเรื่องของในเกมมันก็ต้องมาถกเถียงมาโน่นนี่นั่นมาคุยกันอะไรแบบนี้แต่ก่อนที่เขาจะแจ้งเขาเช็คกับสภาด้วยนะว่าบางบอลย้ายไปตอนกี่โมงสภาแจ้งเขาว่า4:02คือระเบียบในเกมมันยังเล่นอยู่อะคือในเกมมันก็คือส่วนของในเกมเว้ยแต่ที่กูเรียกมาวันนี้เพราะกูเห็นว่ามึงกับพี่เนี่ยรู้จักกันเราเคยคุยกันถูกปะก็เลยอยากจะถามว่าสิ่งที่มึงทำแบบนี้ไปมึงทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าสิ่งที่แฟนพี่เล่นหรือแก๊งอื่นเล่นเขาเล่นกับมึงคือเขาเล่นกันในเกมล้วนๆไม่มีใครไปสตรีมสไนป์ไปตาไฟอะไรใส่มึงเลยแต่กับการที่มึงไม่พอใจแล้วมึงหยิบไปด่าคนนู้นคนนี้อยากรู้เหตุผลตรงนี้แหละว่าทำมึงด่าไปทำไมก็เนี่ยผมเข้าเรื่องเลยอ่ะทั้งนั้นก็ช็อตที่เขามาแจ้งผมแล้วพอผมรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นเขาผมก็เลยพูดในโกโปตามที่พี่ได้ยินผมจะพูดตอนแรกผมพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องมาแจ้งกันด้วยวะคือเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแค่นี้ถึงก็ต้องแจ้งกันเลยอ่ะครับผมก็เป็นสตรีมเมอร์ผมก็ทำงานผมก็มีหน้าที่ผมอยู่ตรงนี้เหมือนกันผมก็ทำนี้ไม่มึงกำลังผิดประเด็นสิ่งที่เขาแจ้งคือเขาแจ้งเกี่ยวกับในเกมว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องของอีกแก๊งนึงนะแต่มึงมาเล่นของอีกแก๊งนึงมันเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบกันในเกมซึ่งคนที่อยู่ภายใต้สภาของในเมืองเขาต้องถักถวงลงนี้มันเป็นหน้าที่ของสภาที่เขาต้องไก่เกี่ยต้องคุยต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แต่สิ่งที่มึงกำลังหลงผิดประเด็นอยู่เนี่ยคือมึงคิดว่าแฟนพี่อ่ะเล่นกับมึงนอกเกมมาแจ้งนู่นนี่นั่นมึงก็เลยหยิบไปด่านี่แหละที่กูติดใจตรงนี้แล้วกูพูดเลยนะถ้าสมมติว่าไม่ใช่คนนี้หรือเป็นคนอื่นเขาจะมากล้าแจ้งหรือเปล่าที่กูมาวันนี้กูมาเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับหลายๆคนเว้ยกับผู้หญิงที่มึงเคยหยิบมาด่าในสตรีมมันเสียหายและแน่นอนคือมันเสียหายทั้งผู้หญิงและเสียหายที่ตัวมึงเองด้วยแต่แน่นอนมึงไม่สนอยู่แล้วอันนี้กูรู้ไม่งั้นมึงคงไม่ทำตัวแบบนี้หรอกกูพูดถูกปะมึงจะไปแคร์อะไรวะมึงดังอยู่แล้วอ่ะคนดูมึงเยอะอ่ะกับการที่มึงด่าแค่นี้แล้วมึงเห็นคนเห็นดีเห็นงามเห็นชอบอวยมึงไส้แตกตรงนี้มึงก็ได้รับ power ดิมึงจะไปแคร์อะไรกับคนที่เขาไปด่ามึงรับหลังถูกปะล่ะมึงไม่แคร์อยู่แล้วแต่มันชื่อเสียอันนี้กูพูดตรงๆแต่สิ่งที่มึงกำลังทำอยู่เนี่ยกูอยากรู้ว่ามึงทำไปเพื่ออะไรแล้วมึงด่าทำไมมันไม่ใช่เคสแรกที่เกิดนะมึงจะให้นายกมาพูดก็ได้แต่คือบางคนอ่ะเขาแบบว่าเขากลัวมึงจนแบบขี้หดจนไม่เอาเรื่องอ่ะซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามึงไปทำที่ท่าไหนทำไมเขาถึงกลัวมึงขนาดนั้นเป็นเพราะมึงมีชื่อหรือเปล่าหรือเขากลัวโดนถมนอกเกมหรือเปล่าไม่พูดตรงๆนะบอลถ้าบอลบอกว่าเรื่องแค่นี้แจ้งทำไมเรื่องในเกมเขาไม่เคยแจ้งเลยเว้ยแต่เพราะว่ามันเป็นกดเซิร์ฟไอแอร์ดอปอ่ะเขาก็เลยให้นายกเช็คแค่นั้นเองถ้าไม่เกี่ยวกับกดเซิร์ฟเป็นแค่เรื่องในเมืองไม่เคยแจ้งเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยแจ้งไอเรื่องนั้นคือเขาเล่นตามกฎแหละแต่การที่มึงหยิบมาด่าอีกะหลีนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบชี้หน้านู่นนี่นั่นได้บงได้บัฟแล้วสั่งให้ตัดคงตัดคลิปเหมือนประจานคนอ่ะเหมือนมึงใช้ชื่อเสียงในทางที่ผิดอ่ะเนี่ยกูติดใจตรงนี้เลยเว้ยที่มันวัดซิตี้เว้ยมันต้องแบบมันต้องโปรเทคทุกคนต้องเท่าเทียมกันเราจะเล่าให้พี่ฟังหน่อยพี่พูดมาเลยคือผมความรู้สึกผมตอนนั้นเนี่ยมันจะดูย้อนหลังของผมก็ได้ผมรู้สึกผมพูดไปหมดเลยว่าผมเฟลที่แบ
เรื่องแค่นี้ทำไมต้องแจ้งกันวะทำไมแบบถ้าเกิดผมมีใบอ่ะแล้วผมโดนใบแดงขึ้นมาอย่างเงี้ยผมแบบผมก็จุกเหมือนกันนะเรื่องข้างนอกอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปหาตอรี่อะไรเล่นใหม่หมดมันผมก็เสียผลประโยชน์ด้านนอกเหมือนกันผมก็เลยหัวร้อนว่าเออทำไมเขาต้องทำแบบนี้ทำในความคิดผมคือทำไมต้องเล่นแจ้งเพราะมันเรื่องเล็กๆแค่นี้เพราะในไอซีอ่ะผมพูดแบบนี้นะผมไม่เคยแบบไปมีอะไรกับเขาขนาดนั้นในไอซีอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้แบบรู้จักหรือไปบัฟพี่เขาในไอซีแบบไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นหน้ากันมากกว่าอันนั้นมันในมุมมองของบอลไงแต่ในมุมมองของผู้เล่นคนอื่นอ่ะเขาไม่ได้มีทรัพยากรหรือไม่ได้มีเวลาหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะจริงจังในการเล่นของเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขากำลังโดนเอาเปรียบแล้วมันมีกฎที่มันแบบว่าค่อนข้างจะโปรเทคตรงนี้อยู่เขาก็เลยได้ที่จะแจ้งซึ่งการแจ้งตรงนี้เนี่ยมันก็แค่เหมือนกับให้แอดมินรับรู้แล้วก็อาจจะแบบมีเรียกมาตักตรงตักเตือนหรืออาจจะแค่แบบแจ้งให้บอลรับรู้อาจจะมีบทลงโทษนิดหน่อยอาจจะยึดของเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้นแบบใบเหลืองใบแดงแค่นั้นเลยซึ่งแบบว่ามันก็คือสิทธิของผู้เล่นที่เขาควรจะทำตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นข้อดีและแน่นอนมันเคสนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเคสแรกมันมีหลายเหตุการณ์ซึ่งโอเคอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสภาด้วยทำงานผิดพลาดทำให้เกิดนู่นนี่นั่นไปนั่นแหละคือประเด็นมีอยู่แค่นั้นเลยแต่คือบอลไปหัวร้อนแล้วบอลเอาไปด่าแบบนู้นแบบนี้อ่ะคือมันหมายความว่ายังไงนั่นแหละผมคือผมรู้สึกเฟลที่ผมแบบโดนแจ้งแบบนี้ไงผมก็เลยพูดเลยว่าเฮียทำไมแม่งต้องมาเล่นกันแบบอย่างนี้ด้วยวะถ้าเกิดผมโดนใบโดนอะไรขึ้นมาทำไมปัญหาแค่นี้ต้องเล่นกันด้วยผมด่าอะไรมาหนักๆมากกว่านี้แบบที่มันเป็นกฎไม้พูดผมยังไม่เคยโดนขนาดนี้เลยแบบอิกาลีอย่างเงี้ยคนเนี้ยทำไมต้องทำแบบนี้เป็นคือผมจะเล่นความรู้สึกแม่งเดี๋ยวถ้ากูมีโอกาสได้ตีเดี๋ยวกูจะเล่นความรู้สึกให้บ้าอะไรผมทำเนี้ยผมว่าไปตัดลง TikTok เลยนะตัดลง TikTok ให้เขาเลื่อนมาเจอเนี่ยเลื่อนมาเจอช็อตเนี้ยจะได้แบบอกแตกตายไปเลยพูดอย่างเงี้ยคือผมอารมณ์ผมพูดตรงนี้จริงครับผมลูกชายพอก็คือผมหัวร้อนที่ว่าผมเฟลผมก็เลยพูดแบบนี้ครับนี่คือเรื่องที่จะแจ้งอ่ะไม่โดนใบเลยนะแต่เป็นค่าปรับของนายกผมโทรศัพท์ข้างนอกมาแป๊บนึงส่วนเรื่องที่จะโดนใบไม่เคยแจ้งเลยแม้กระทั่งน้องในแก๊งโดนด่าพ่อคลิปก็มีเราก็ไม่แจ้งแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นกฎเซิร์ฟเราก็เลยแจ้งแค่นั้นเองอะไรพี่ก็คืออารมณ์ตอนนั้นไงอารมณ์ตอนนั้นผมมันก็คือผมคิดว่าแบบจะเล่นแจ้งใบแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆไงผมก็เลยหยิบไปด่าแล้วผมบอกผมคือความคิดผมตอนนั้นคิดว่าผมอาจจะโดนตาไฟหรือเปล่าทำไมถึงรู้ว่าผมโยกแก๊งเนี้ยอันนี้คือในความคิดมุมมองผมไม่รู้มุมพี่เงี้ยแน่นอนอารมณ์หน้างานไม่เคยไปดูช่องใครอยู่แล้วครับมีแต่น้องๆมาบอกแม้แต่คลิปในเมืองก็มีแต่น้องๆส่งมาให้ส่วนเรื่องที่แจ้งไปมันเป็นเรื่องของกดเซิร์ฟก็เลยให้นายกเช็คแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องใบเข้ามาเกี่ยวก็อันนั้นแหละครับที่แบบว่าผมสำหรับผมคิดแบบนี้ไงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพี่เป็นเมียพี่ดำหรือเปล่าผมไม่รู้จริงผมไม่รู้เป็นใครด้วยมายืนแจ้งผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคือใครอ่ะผมก็เลยใส่มันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นใครหรอกจริงๆก็นั่นเลยพี่ผมไม่รู้ว่าพี่เป็นใครแล้วผมก็เขาเรียกอะไรในความคิดของผมคือผมคิดไปแล้วว่าพี่อ่ะแม่งอาจจะสไนป์ผมแล้วก็มาเอาอารมณ์จากนอกเกมมาร่วมในเกมทำให้ผมเนี่ยมาแจ้งผมหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยมีปัญหากันใน IC มันมีเหตุผลอะไรที่ต้องมาแจ้งกันเงี้ยผมคิดแบบนี้ไงสำหรับผมอ่ะผมไม่รู้ว่าทางมุมพี่อ่ะพี่อะไรหรือเปล่าพี่แบบไม่ได้สไนพี่อะไรเหมือนกับเพราะผมไม่รู้ผมคิดว่าพี่เป็นแค่แบบประชาชนคนนึงในเมืองที่แบบอาจจะไม่แบบอะไรแบบนั้นอ่ะถ้าสมมติเป็นพี่ดำเนี่ยใครจะไปคิดว่าเขาสไนถูกป่ะผมไม่รู้พี่เป็นใครแค่นั้นแหละผมก็เลยลำเลยครับผมขอแทรกประโยคนึงเราจะคิดอย่างนั้นไม่ได้เว้ยว่าใครคนนู้นคนนี้เป็นใครจะมาดูเราหรือไม่อะไรงั้นเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เราคิดลบไปหรือเปล่าแต่ผมอะไม่ได้เอามาเล่นในเกมไงพี่ผมรู้แต่เราผมมีสิทธิ์ที่จะคิดมันพื้นที่ของผมมีสิทธิ์ที่จะบายน้องๆพิมมาผมก็ระบายกับน้องๆไงผมก็ไอ้เหี้ยแม่งอะไรวะผมเฟลไงพี่ผมก็ระบายกับคนดูผมถูกปะผมเป็นซีเมอร์ผมจะให้ผมนั่งเงียบแบบหิมเลยก็ไม่ได้อ่ะผมพูดในมุมมองผมว่าผมเสียความรู้สึกไปแล้วคนดูมันก็พิมพ์ผมก็นั่งพิมพ์คุยค่ะคนดูปกติอารมณ์มันก็มาผมก็ใส่แค่นั้นแล้วก็จบตรงนั้นไปที่ตรงนั้นผมก็บอกเดี๋ยวรออนาคตเดี๋ยวผมได้ตีผมเอาแน่ชอบเล่นแนวเล่นของความรู้สึกนี่คืออันนี้คือมุมมองของผมไงไปแค่นั้นเองผมบอกว่าคือผมอะตรงที่ด่าคือผมไม่รู้ด้วยอะคือที่เห็นว่าเขามาแจ้งปั๊บผมอ๋อเลยแบบในความคิดผมอะคือคิดว่าแม่งสไนด์ผมแน่นอน
ถ้าไม่สไนท์จะรู้ได้ไงว่าผมโยกแก๊งนั่นไงพี่ความคิดผมไงผมไม่ได้กดไมค์ในเกมพูดนะผมคิดว่าเขาสไนท์แต่ผมก็พูดกับสื่อผมมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นแล้วพอทีเนี้ยไอ้พูดเฉยๆพี่อาจจะเข้าใจแต่พอทีเนี้ยผมก็เริ่มหัวร้อนตรงที่ว่าคือเขาแบบเขาก็พูดแบบคือเหมือนจะให้ผมโดนใบให้ได้ผมก็เลยเอ้ยเชี่ยอะไรวะไอสัตว์เอ้ยผมก็ด่าใส่ตามที่พี่ได้ยินอะกระลงกระหลี่ผมไปหมดแล้วผมก็บอกอัดไปลง TikTok เลยเขาเห็นเขาจะได้อกแตกตายผมพูดแบบเนี้ยแล้วผมก็บอกเดี๋ยวรออนาคตได้ตีผมกดแบบพังอะความรู้สึกอะไรพังอะผมบอกเนี้ยไม่คือผมโดนแจ้งใบอ่ะพี่ผมก็คิดว่าผมโดนสไนด์ด้วยแต่ผมก็ไม่ได้เอามาพูดในเกมนะผมไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นใครเรื่องที่เราผิดอ่ะมันไม่ถึงขั้นโดนใบเลยนะที่เขามาแจ้งอ่ะผมไม่รู้ผมก็เพิ่งมันก็เป็นเรื่องปกติป่ะพี่ดำที่แบบทุกคนหลายๆคนมันก็ทำแต่ว่ามันแค่ไม่ใช่เขาที่มันยืนอยู่ตรงนี้แต่เป็นผมที่ไม่ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไงแล้วผมก็แบบไม่ได้รู้ด้วยว่าเขาตีอะไรที่จะให้คนดูมันไม่สำคัญเลยเว้ยว่าเขาจะเป็นใครอ่ะมันสำคัญตรงที่ว่ามึงอ่ะไม่ควรทำแบบนี้กับใครกูพูดตรงๆเลยนะมึงจะไปทำอย่างนี้ที่ไหนก็ได้แต่มึงอย่ามาทำที่นี่ทุกคนที่นี่อ่ะแอดมินนายกด้วยเนี่ยเขาต้องโปรเทคเขาก็ต้องดูแลเขาต้องแคร์หมดมาละพูดถึงถามไงว่าใครเขาสั่งใครเขาสอนมึงหรือมึงไม่มีคนสั่งสอนที่มึงต้องมาทำแบบเนี้ยผู้หญิงไปด่าเออไม่นะนี่ผมคุยแบบเหตุผลเลยคือผมอยากรู้ว่าคุณพ่อก่อนครับนี่กูโอเคไอบอลคือพี่พูดกับมึงตรงๆเลยนะว่ามันเป็นความประพฤติที่ค่อนข้างทุเรศที่ได้ยกตัวอย่างให้มึงฟังนะพี่เรื่องเนี้ยล่าสุดเลยนะพี่ยอมรับกับมึงเลยนะถ้ากูเคยทำกูโดนแดงมาด้วยแล้วกูแจ้งตัวเองเลยเว้ยเพราะกูทุกวันนี้กูยังรู้สึกผิดอยู่ไม่ว่าเขาจะทำเหี้ยกูขนาดไหนนะเว้ยกูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าใครอย่างนั้นเว้ยกูถึงเลือกที่จะรับผิดชอบแบบนั้นแต่กับมึงคนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรมึงเลยบอลมึงเข้าใจไหมและอีกอย่างคือนี่น้องกูด้วยแป๊บนึงพี่ผมเวนดูมึงนะบอลผมขอแซกนิดนึงครับพี่คือบอลก็รู้จักกับพี่ก็รู้จักกับบอลบอลจะเคารพพี่หรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่คือเรารู้จักกันแล้วที่พี่มาพูดเนี่ยเหมือนพูดแทนผู้หญิงอ่ะและพี่ไม่ได้พูดแทนผู้หญิงคนเดียวนะเว้ยพี่พูดแทนผู้หญิงหลายๆคนที่เคยโดนบอลด่าพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์หรืออะไรกับบอลที่พูดกับบอลตรงๆเลยนะที่เรียกมาคุยอ่ะคืออยากจะคุยแบบแมนๆคุยกันเลยใช่อยากจะแบบแมนๆคุยกันเลยบอลคือไม่ใช่คำว่าสอนแล้วกันแต่คือพี่ไม่รู้ว่าบอลอ่ะโตมาแบบเนี้ยบอลอาจจะพึงพอใจในสิ่งที่บอลมีแบบนี้แต่บอลจะไปใช้แบบนี้กับทุกที่ไม่ได้การที่บอลเอาผู้หญิงในเกมที่เขาแบบเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองกับที่มันผิดกฎเล็กๆน้อยๆแต่บอลแบบถึงขั้นแบบหัวเสียว่าเฮ้ยเขามาแจ้งนอกเกมแล้วบอลก็เอาไปด่าอีกลีนู่นนี่นั่นไอ้ด่าเนี่ยโอเคมันหนักมันก็แรงพอแล้วแต่กับการที่บอลพูดยุยงส่งเสริมให้กับคนที่ติดตามบอลที่เป็นคนดูบอลให้เขาแบบบ้าคลั่งตามบอลไปด้วยด่าไปสะบดไปนู่นนี่นั่นไปเลื้อนตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันแย่ปะแล้วคนนั้นถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบมีชื่อกลางๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีชื่อในเรื่องของเขามีชื่อเสียงเล็กน้อยแล้วเขาเจอชื่อเสียงของบอลเข้าไปเจอคนดูบอลถมเข้าไปมึงคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงวะกับการที่เขามาเล่นไฟเอ็มการที่ไม่เล่นบอลเซตตี้แล้วเขาเจอเรื่องแบบนี้แล้วไม่มีใครโปรเทคอะไรเขาได้กูพูดถูกปะ
พูดถูกครับแต่ว่าหมายถึงตรงนั้นอ่ะคือในมุมผมอ่ะผมอยากให้พี่ดูย้อนหลังนะพี่จะเข้าใจผมมากกว่านี้เพราะว่าไม่คือในมุมผมคือผมอ่ะโดนแจ้งปั๊บผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาในไอซีผมก็ขอโทษเขานะแต่ว่าบอลคือหลังจากขอโทษเสร็จคนดูมันก็คุยกันผมก็แบบผมก็แค่ออกแสดงความคิดเห็นในมุมมองของผมว่าสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าแบบเนี้ยผมไม่โอเคเพราะผมเฟลเพราะผมมาโดนแจ้งใบว่าแบบทำไมต้องแจ้งใบกันทั้งที่เราไม่เคยมีตอนเนี้ยเรื่องเล็กน้อยผมก็เลยด่าครับมึงกำลังหลงประเด็นอยู่ตอนเนี้ยคือมึงกำลังคิดว่าโอเคด้วยนี่แหละมึงก็เลยด่าที่กูกำลังพูดให้มึงฟังอยู่เนี่ยทำไมมึงถึงต้องด่าแต่มึงก็ยังย้อนกลับมาว่าแค่มึงโมโหด้วยนั่นแต่กูถึงถามว่าทำไมมึงถึงต้องด่าแรงขนาดนี้แล้วทำไมมึงถึงต้องกดเขาให้จมขนาดนี้ด่าว่าผมแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ผมครับที่แบบว่าเขาแบบผมคิดว่าเขาสไนค์ครับผมก็เลยด่าแล้วมึงผมไม่รู้เลยว่าเขาเป็นแล้วมึงก็จะด่าใครแบบนี้ก็ได้หรอถูกปะไม่มึงฟังนะบอลคือทุกคนเนี่ยเขามีหน้าที่รับเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตามหลักของคนปกติเขามาแจ้งถ้าเกิดมีข้อสงสัยเขาแจ้งแอดมินจัดการแต่ที่มึงด่าเนี่ยคือมึงใช้ความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆแล้วคือเราจะเฟลแค่ไหนเราจะโมโหแค่ไหนฮะเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าคนอื่นหรือพวกคนอื่นที่แบบเสียหายอ่ะพูดเหมือนกับน้าเลยนะเว้ยเอ็นดูนะเว้ยสำหรับพูดตรงๆว่าเอ็นดูจริงเห็นเป็นน้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเคยมาคุยกันคุยอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบโอเคพี่อาจจะพูดหยาบกับมึงจริงแต่คือแบบในกูพูดในฐานะที่กูเป็นรุ่นพี่แล้วกันมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีกับมึงในอนาคตเว้ยบอลในพูดตรงๆเลยมันเป็นชื่อเสียงให้มึงก็จริงมึงอาจจะได้รับพลังบัฟจากคนดูของมึงก็จริงคนดูมึงมีหมื่นคนมีแสนคนเขาพิมพ์บัฟมึงอ่ะ 5,000 คนมึงก็รู้สึกว่ามันไอ้เหี้ยกูสนุกว่ะมีอำนาจว่ะนู่นนั่นแต่อีก 5,000 คนที่เขาเกลียดมึงที่เขาไม่ชอบการกระทำของมึงอ่ะเขาไม่มาพิมพ์ให้มึงเห็นหรอกกูพูดถูกปะกูอยากให้มึงมองตรงนี้เว้ยไอ้เหี้ยแม่งคนแม่งเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันเว้ยอยากให้แบบมึงโตมาแบบเป็นสตรีมเมอร์ที่มีคุณภาพอ่ะแล้วกูกล้าพูดได้เต็มปากว่าซิตี้ก็เป็นเมืองที่มีคุณภาพเหมือนกันครับพี่เออคือผมเข้าใจที่พี่จะสื่อผมเข้าใจละอย่างนี้เลยผมเก็ตละแต่ว่าคือหมายถึงที่ผมกำลังจะบอกคือผมอะตั้งแต่ผมเริ่มเล่นมามันสำหรับผมอะเรื่องที่เอามาด่ากันอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าผมก็เจอเหมือนกันเจอมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงสตอรี่ที่ผมผ่านมาครับแต่ผมก็ครั้งนี้ผมไม่เถียงสักคำเลยนะว่ามันไม่แรงมันแรงครับแน่นอนว่าคนมาเห็นมันก็รู้สึกแบบเหี้ยครับเพราะผมรู้อยู่แล้วมันต้องรู้สึกเหี้ยผมเลยปกคือผมจงใจครับผมเข้าใจดีแต่คือถ้าพี่บอกโอเคผมเข้าใจผมรับฟังผมไม่ได้เถียงพี่นะแค่ผมแค่แบบอยากจะบอกในมุมมองผมว่าผมเฟลในแบบนี้แล้วผมก็ทำสิ่งที่ผมทำปกติมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมทำถูกต้องครับผมทำมาบ่อยจนผมมันคือเรื่องปกติสำหรับผมไปแล้วอันนี้พี่บอกว่าโอเคพี่ไม่โอเคคือจริงๆอ่ะพี่พูดคำเดียวว่าพี่ไม่โอเคนะอ่ะพี่คุยกับผมตรงๆเงี้ยผมไม่แซงหรือไม่อะไรนะผมก็ขอโทษครับผมเอางี้เอางี้บอลพี่พูดให้บอลเห็นภาพอีกแบบขอโทษครับพี่คือไม่ใช่แค่แฟนพี่ไม่โอเคเว้ยผู้หญิงทุกคนที่โดนบอลด่าในวอซิตี้พี่ใช้คำว่าในวอซิตี้นะเพราะว่าพี่ไม่แคร์คนอื่นอยู่แล้วคนที่พี่ไม่รู้จักอ่ะแต่ที่นี่มันคือวอซิตี้มันมีผู้หญิงเล่นเยอะแล้วกับการคนที่โดนด่ามันคืออยู่ในเมืองนี้มันคืออยู่ในการดูแลอยู่ในความดูแลของแอดมินมันก็ต้องแบบมันก็ต้องคีฟต้องช่วยกันแล้วคือบอลก็คือผู้เล่นในเมืองมันก็แบบอยากจะเรียกมาคุยเพราะว่าบอลก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอะซึ่งมันก็แบบอย่างน้อยมันก็มีวุฒิภาวะที่แบบพอจะเรียกมารับฟังได้อะไรได้แบบเนี้ยถ้าบอลจะไปด่าประเทศอื่นจะอะไรเงี้ยเต็มที่เลยพี่ไม่แคร์พี่ไม่สนแต่นี่คือบอลก็คือคนในวอซิตี้ไงคนที่โดนบอลด่าก็คือคนในวอซิตี้ไงอย่างที่พี่บอกอ่ะบอลจะมีคนดูแสนคนน่ะคนพิมพ์อวยบอล 50,000 คนน่ะบอลก็ไม่ได้สนใจหรอกบอลก็แบบแฮปปี้กับตรงนั้นไงมีคนแบบเอ้ยเห็นด้วยกับการกระทำของบอลนู่นนี่นั่นด่าผู้หญิงคนนี้เอ้ยเอาแม่งเลยนู่นนี่นั่นสารพัดแต่อีก 50,000 คนที่เขาเกลียดบอลที่เขาเกลียดการกระทำแบบเนี้ยที่เขาไม่ได้มาเถียงกับบอลในช่องแชทไม่ได้มาห้ามไม่ได้มาอะไรอ่ะบอลแม่อาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไงแต่คือพี่พูดในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เว้ยว่าถ้าบอลโตมาสตรีมเมอร์อยากจะเป็นสตรีมเมอร์ที่มีคุณภาพอ่ะพี่ว่าเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนนะถ้าเกิดเด็กดูหรือว่าผู้ปกครองของเด็กคนนั้นมาดูอ่ะบอลอาจจะสูญเสียคนที่ติดตามบอลที่ดูบอลรายได้อาจจะหายไปแต่บอลอาจจะไม่ได้สนใจเพราะว่ามันเล็กน้อยมากมันเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยมากแต่พี่พูดด้วยความหวังดีแล้วก็ที่พี่พูดเนี่ยพี่อยากจะให้บอลแบบไม่ได้รู้สึกปกติที่ว่าการกระทำที่บอลทำแบบเนี้ยที่หยิบคนอื่นผู้หญิงคนอื่นไปด่ามันเป็นเรื่องปกติพี่ไม่อยากให้บอลคิดแบบนี้เลย
ที่อยากจะให้บอลคิดว่าแบบไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่จะรับการกระทําแบบนี้ไหวมันไม่มีใครจิตแข็งทุกคนที่จะมารับไหวในที่กับการที่บอลไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทําการแจ้งใบหรือว่าการเล่นในเกมแล้วบอลหยิบไปด่าในสตรีมแล้วก็พูดให้คนดูไปเสียหายแบบนั้นน่ะพี่พูดแบบแมนๆเลยอ่ะคือเอ็นดูเลยพูดเรียกมาคุยอ่ะไม่งั้นพี่คงแบบด่าอารมณ์แรงกับบอลไปแล้วอ่ะครับพี่เออผมขอโทษนะครับทั้งนั้นผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจครับบอลไม่ต้องขอโทษพี่หรอกพี่ว่าบอลจะขอโทษหรือขอโทษคู่กรณีดีกว่าหรือว่าบอลอยากจะขอโทษแอดมินจะขอโทษสภาเพราะว่าเมืองเนี้ยอยู่ภายใต้การดูแลของแอดมินสภาที่พี่มาพูดอ่ะพอพี่รู้สึกว่าพี่ยังพอมีกระบอกเสียงแล้วก็เป็นตัวแทนของคนหลายๆคนที่มาพูดแบบนี้ให้พอจะสะท้อนภาพให้บอลเห็นได้ครับพี่อืมถ้าพูดแบบพี่น้องนะถ้าเขาลบกันนะอย่าเป็นแบบนี้เลยเว้ยมันไม่ดีต่อตัวมึงเองในการงานอาชีพการงานมึงอ่ะมันไม่ดีจริงๆมีคนรักมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเว้ยบอลครับพี่ผมนี่ผมรู้ดีครับว่ามันเป็นยังไงผมขอโทษด้วยละกันพี่ผมอาจจะโอเคผมเข้าใจละผมเข้าใจ 100% แล้วตรงนี้ผมจะไม่ให้มีอีกละกันนะครับอันนี้ผมพูดแบบด้วยลูกผู้ชายเลยถ้ามันไม่โอเคก็คือผมเลือกที่ไม่พูดได้ครับเรื่องพวกนี้ผมรู้ครับแต่ผมที่ผมพูดเพราะผมจงใจอันนี้ตรงเลยผมจงใจที่ทำอย่างนั้นครับแต่มันเลือกที่ไม่พูดมันก็ปกติดีครับมันเข้าใจอยู่ครับอารมณ์แบบนี้มันทำให้อีกฝ่ายเสียหายจริงแบดมินกับน้าดีกว่าครับอยู่นอกเอาเลยเต็มที่นะครับแบดมินทุกคนขอโทษด้วยครับผมขอโทษน้าด้วยขอโทษน้าด้วยครับขอบคุณอารีฟินครับ75ดวงเออคือผมคุยแบบด้วยเหตุผลเลยนะไม่ได้แบบว่าไอ้นี่เลยใส่อารมณ์หรืออะไรเลยนะผมคุยแบบเหตุผลจริงๆแล้วเราตกลงกับเอเจนซี่อ่ะผมคุยแบบเหตุผลคือแบบไอ้เหี้ยสอนเลยอ่ะเอาง่ายๆมึงจะรับไว้หรือไม่รับนั่นก็เลือกแล้วแต่มึงเล่าคือไม่อยากให้มันมองว่าเป็นเรื่องปกติเว้ยเข้าใจปะป่ะกับแลนด์น้ำเงินโอเคพี่แลนด์น้ำเงินพี่แต่พี่ว่าไปไหนไปดูนะพี่เมื่อกี้อ้าวเขารอรับมันก่อนดิมันอยู่ไหนอ่ะไม่แต่พี่ว่าขับรถไปพี่เออเดี๋ยวให้พี่ดูโอเคเจอแลนด์ป่ะโอเคคือมันจะมองเป็นเรื่องปกติไม่ได้คือมึงจะไปทำอย่างนี้ที่ไหนก็ได้แต่มึงอย่ามาทำที่นี่คือผมพูดเต็มปากนะผมมาด่าผู้หญิงนะแต่ผมด่าแค่ในเกมเว้ยแล้วผมก็ด่ามีขอบเขตจบเกมก็คือจบผมไม่เคยเอาผู้หญิงมาด่าต่อในสตรีมหรือว่ามานินทามาอะไรแบบเสียหายเลยคือจะเดือดก็ขอแค่เดือดแค่ในเกมแค่นั้นพเจมครับ100ดวงบนนักสะออนครับคือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้แม่งมีแต่เด็กกระโปกเท่านั้นแหละผมพูดให้เด็กหัวเกรียนอ่ะแบบอารมณ์แบบพ่อแม่ก็หย่ากันอ่ะกูพูดตรงเลยถึงในโตมาที่แบบว่าต้องมาแบบอวยไส้แตกให้กับสตรีมเมอร์ที่ทำผิดแบบเนี้ยใช
แทนที่จะช่วยกันห้ามแทนที่จะช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนดูที่มีคุณภาพแม่งก็มีคนดูเหี้ยๆแม่งก็เยอะเหี้ยปวดหัวเลยว่ะใจเย็นนะพี่เนี่ยฮะใจเย็นใจเย็นแล้วกูใจร้อนไหมล่ะกูก็พูดปกติมึงก็กูพวกมึงดูอยู่แล้วกูเห็นกูใช้เหตุผลกูเห็นปะล่ะดูอยู่แล้วผมไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องแบบนี้เออกูใช้เหตุผลคุยปะล่ะกูใช้เหตุผลคุยแบบผู้ใหญ่เหตุผลพี่เข้าใจอยู่ผมเข้าใจอยู่เออของนี้ใครจะพลาดเหรอของนี้ใครจะพลาดกูก็คุยแบบไอ้เหี้ยถ้าพูดตรงคือมันก็รู้จักกันเว้ยมันก็เคยมาคุยกับพี่อะไรเงี้ยกูก็แบบถ้าพูดจริงๆก็เหมือนเชิงสอนมันอะแต่มันจะรับไว้หรือไม่รับอะแต่กูพูดแต่เรื่องดีๆนะมันจะรับไว้หรือไม่รับก็เรื่องของมันไม่สอนอีกแบบป่ะล่ะไอ้ฟิล์มคิดเหมือนกูเลยอ่ะอ่ะคุยโง่ตายหนึ่งคิดเหมือนกูเลยอ่ะทำทำไมวะแม่นซะด้วยไอ้เหี้ยหัวมันดกขึ้นเหรอให้สอนอีกแบบไหมล่ะแบบไหนอ่ะไม่แต่มันก็ไม่ขนาดแบบโคตรโง่ดีเลยขนาดนั้นพี่ต้องแย่งมงแย่งไปไงเดี๋ยวผมคือกูด้วยความหวังดีเว้ยคนแบบคนทำอาชีพเหมือนกันน่ะคนทำอาชีพเดียวกันน่ะกูเตือนมาด้วยความหวังดีจริงAll day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake till the sunrise